สวนธนภัทรสกลนครสวัสดีครับวันนี้กำลังเตรียมนะครับจะส่งท่อนธัญญาหวานอิสราเอลสำหรับชุดนี้จะจัดส่งไป3จังหวัดนะครับเป็นจังหวัดนครนายกจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่สำหรับจังหวัดนครนายกจะส่งไปที่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกแล้วก็ที่บ้านสะพานตำบลลำคอหงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะส่งไปที่ตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพงนะครับเพื่อนๆที่สนใจการปลูกหญ้าในระยะนี้ถ้ากรณีที่ไม่มีระบบน้ำนะครับเนื่องจากจะย่างเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนแล้วนะครับเป็นต้นฤดูหนาวเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่สนใจปลูกในระยะนี้ผมว่าต้องเตรียมระบบน้ำเอาไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราปลูกไปแล้วประมาณช่วงกลางเดือนนี้เกิดไม่มีฝนนะครับคือฝนหยุดตกแล้วท่อนพันธุ์หญ้าที่เราปลูกเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องวางแผนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0910515839เพื่อนๆสามารถนำเบอร์โทรที่ให้ไปนะครับแอดไลน์ได้โดยค้นหาในช่องเพิ่มเพื่อนโดยใช้เบอร์โทรจะเจอชื่อสวนธนภัทรสกลนครสำหรับการปลูกท่อนพันธุ์คือเมื่อเพื่อนๆได้รับท่อนพันธุ์นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ยังแนะนำให้ทำการบ่มท่อนพันธุ์ก่อนนะครับก็ไม่ยากนะครับในการบ่มเนี่ยจริงๆคือเมื่อเพื่อนๆได้รับเปิดกล่องแล้วสามารถรดน้ำลงไปในกล่องได้เลยแล้วก็ปิดวางเอาไว้ประมาณ 2-3 วันถ้าอากาศมันร้อนอบอ้าวดีนะครับท่อนพันธุ์จะแตกรากแล้วก็แตกยอดใหม่ค่อนข้างไวเลยทีเดียว